สวัสดีครับพอดีคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับสืบเนื่องจากคราวที่แล้วไม่ใช่คราวที่แล้วสิคลิปของเดือนที่แล้วไงเนี่ยที่ผมรีวิวเกี่ยวกับฟิกเกอร์อาร์ตเบอร์เซอร์เกอร์ตัวนี้นะครับที่เราพูดถึงดาบตัวนี้ดาบเจ้าปัญหานะครับที่ผมเคยพูดไว้ว่าทางบริษัทที่ทำเนี่ยเขาจะส่งอันดาบอันใหม่มาให้วันนี้ผมก็เลยจะมาพูดถึงดาบอันใหม่นะครับที่เขาส่งมาให้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันต่างกันยังไงนะครับคลิปนี้ก็คงไม่พูดอะไรมากมายนะครับนี่ครับเปรียบเทียบให้ดูนะครับเดี๋ยวจะให้เห็นชัดๆนะครับอันนี้เราก็จะเห็นกันชัดหน่อยนะซึ่งดูแล้วไอเรื่องสครับอะไรก็คงไม่ต้องพูดอะเพราะว่ามันเป็นการรีเพนต์ใหม่นะครับก็คงจะต่างแค่สีอย่างเดียวนะครับอันนี้คือของเก่าสังเกตนะครับช่วงตรงนี้แล้วก็ที่มันผิดพลาดมากๆหนักๆนะก็เราก็จะเห็นเรื่องสีพวกเนี้ยนะครับส่วนอันใหม่มันจะเห็นนะครับว่ามันจะไม่เป็นแบบเปื้อนๆอีกต่อไปนะมันจะมีลายเลือดที่มันเป็นแบบเหมือนแบบสาดเป็นเม็ดๆนะครับถ้าเราดูของเก่าเนี่ยก็คือมันเล่นทาป้ายๆทาอย่างนี้ไปเลยนะอันนี้มันก็จะมีดีเทลของเรื่องสีเพิ่มเข้าไปนะครับไซส์อะไรก็คงไม่มีการเปลี่ยนแปลงไซส์ก็เท่ากันนะครับไซส์เท่ากันไซส์เท่ากันเลยต่างแค่เรื่องสีอย่างเดียวมาดูด้านต้นๆเนี่ยนะครับเห็นไหมจะต่างกันนะครับนี่นะครับข้อดีของการที่เราซื้อกับบริษัทต้นสังกัดที่เขามีความรับผิดชอบในเรื่องการขายของเนี่ยมันก็ดีอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าเขาก็การันตีนะอะไรให้เวลาเขาส่งของอะไรนะครับมันก็จะคือพูดง่ายๆเราซื้อขายกับเซลเลอร์ที่ดีเนี่ยเขาก็จะการันตีให้เรานะครับก็ดูดีขึ้นนะครับโอเคเราคงไม่มีอะไรละนะคลิปนี้แค่เอามาตามสัญญาเฉยๆว่าเมื่อไหร่ดาบนี้มาก็จะมาโชว์ให้ดูนะครับแล้วก็มีคนถามผมเกี่ยวเรื่องผ้าคลุมเนี่ยของเก่าถ้าจำไม่ได้มันจะเป็นพลาสติกหนาๆนะครับซึ่งผมไม่ชอบมันทีมันแบกน้ำหนักแล้วมันทำให้เราจัดท่าฟิกเกอร์ยากผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นผ้าจริงๆแล้วก็ใส่ลวดให้มันดัดได้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะดัดรูปทรงได้เท่านั้นนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นก็คงไม่มีอะไรแล้วครับวันนี้คลิปนี้ก็คงมีแค่นี้แหละครับที่จะโชว์ให้ดูนะส่วนคนที่สั่งซื้อไปผมก็ขอให้ติดตามแล้วก็ขอให้ได้ดาบอันใหม่มานะครับหวังว่าทุกคนที่ซื้อฟิกเกอร์ตัวนี้จะได้รับรีนิว Dragon Slayer Repaint นะครับครับสวัสดีครับ